สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ Fortnite Save the World Run ค่ะก็มีการอัปเดตแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างซาจะขอเริ่มจาก Event Items นะคะฝั่งซ้ายเนี่ยนะคะมันก็จะอยู่ยาวๆ ยัน Event นั้นๆหมดไปนะคะแล้วก็จะมีเวลาซื้อค่อนข้างนานเป็นเดือนๆเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีทองพอแล้วก็แนะนำให้ซื้อเพราะว่าเผื่อบางทีเนี่ยมันเกิดเปลี่ยนแล้วก็หมดอีเวนต์ไปทำให้คุณไม่สามารถซื้อได้ทันนะคะตัวที่ซาจะแนะนำมากๆในสัปดาห์นี้เลยก็คือเจ้านี่ค่ะตัวนี้มีชื่อว่า Snuggle Specialist Sarah ความสามารถก็คือเวลาที่ใช้ Dragon Slash ค่ะมันก็จะมีเทรลหรือว่ามันเป็นเส้นที่มันแบบทิ้งไว้ตามทางที่เรากด Dragon Slash ไปค่ะเป็นเส้นทางเดียวกันมันก็จะทิ้งเป็น Energy Damage ทั้งหมด26 Base Damage นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้เป็น Commander เนี่ยนะคะมันก็จะโจมตีenergy อันนั้นนะแรงขึ้นแล้วก็จะทำให้มอนนะคะเดินช้าเป็นเวลา3วินาทีเดินช้าลงไป 30% เลยสำหรับตัวนี้นะคะเป็นหนึ่งในนินจาซัพพอร์ตที่ดีมากๆสำหรับคนเล่น Dragon Slash เวลาที่ใส่ใช้นะคะใส่ก็จะจัดเซตประมาณนี้ตัวหลักนะคะใส่ก็จะใช้เป็น Dragon Scorch ตัวนี้เวลาที่เราใส่เป็นตัวหลักเนี่ยก็จะทำให้ระยะของ Dragon Slash มันไกลขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นทำดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยเวลาที่เรามีระยะ Dragon Slash ที่กว้างขึ้นนะคะมันก็จะทำให้เส้น Energy Trail ที่ได้จากเจ้าตัวนี้นะคะเห็นไหมคะมันก็จะยาวขึ้นตามไปด้วยยิ่งระยะทางที่เราทำที่เราใช้ Dragon Slash แล้วมันมีมอนเยอะเท่าไหร่มันก็จะยิ่งทำได้ดาเมจใส่มากขึ้นเท่านั้นนะคะแล้วก็ทีมเพิร์กที่ซายใช้เนี่ยซายก็จะใช้เป็น Happy Holidays เพราะว่ามันทำให้เราใช้ Dragon Slash ได้บ่อยขึ้นเพราะว่ามันจะไปลดคูลดาวน์ของ Ability ที่ชื่อว่า Dragon Slash นั่นเองส่วนตัวอื่นๆเนี่ยถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าความสามารถแค่ใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักแล้วตัวนี้เป็นตัวซัพพอร์ตก็ถือว่าดีมากๆแล้วเพราะว่ามัน Dragon Slash ใกล้แล้วก็ทำให้มีเทรลที่ยาวด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีใช่ไหมคะใส่ก็จะใส่เป็น Plasma Arc เพราะว่าเวลาที่เราทำดาเมจเป็น Energy มันจะไปช็อตตัวข้างๆด้วย Survivor List นี้ก็ทำให้เวลาที่เราฆ่ามอนได้มันก็จะฮีลตัวเองเป็นเวลา3วินาทีนะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้ความสามารถคล้ายๆกันฆ่ามอนได้แต่จะไม่ได้ฮีลตัวเองนะคะจะไปเพิ่มเป็นEnergy เพราะว่าการที่เราใช้ Ability ทุกครั้งเนี่ยมันก็จะต้องใช้ Energy ด้วยดังนั้นใส่2ตัวนี้ไปก็ถือว่าโอเคเลยค่ะแล้วก็เล่นสนุกมากนะแล้วส่วนตัวนี้ใส่เป็น Fleetfoot Ken เพราะว่ามันจะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่อีกประมาณ 12.5% คือต่อให้ไม่มีตัวที่1 2 3 4เลยเนี่ยคุณมีแค่2ตัวนี้ก็เล่นได้แล้วนะคะเล่นสนุกด้วยหรือไม่มีตัวอื่นเลยมีแค่เจ้า Snuggle Specialist Sarah อย่างเดียวก็ถือว่าเล่นสนุกเหมือนกันค่ะเป็นตัวที่เล่นเป็นตัวซับก็ดีมากซับของ Dragon Scorch นี่นะคะแล้วก็เล่นเป็นตัวหลักเลยก็ดีอีกเหมือนกันเพราะว่ามันก็โจมตีเร็วเอ้ยโจมตีแรงนะคะโอเคมาส่วนต่อไปของ Event Items อันนี้ไซน่าจะพูดไปแล้วนะคะสำหรับอาวุธพวกนี้แต่ว่าขอพูดถึงวูคงก่อนแล้วกันวูคงเนี่ยเวลาที่เราซื้อมาแล้วนะคะมันไม่ใช่ได้แค่ตัวนี้นะมันไม่ใช่ได้แค่ตัวนี้มันจะได้เป็นทีมเพิร์กที่ทำให้นินจาอย่าง Snuggle Specialist Sarah หรือว่า Dragon Scorch เนี่ยมันได้ทีมเพิร์กที่ช่วยให้กระโดด3ครั้งนะคะเดี๋ยวหาก่อนนะ Mantis Sleep ป่ะวะหาไม่เจออันนี้ไงSoaring Mantis นะคะนี่นะคะความสามารถมันชื่อว่า Mantis Sleep จะทำให้กระโดดเพิ่มได้อีก2ครั้งนั่นเองก็ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเจ้าวูคงใช่ไหมคะเราก็จะไม่มีทีมเพิร์กอันนี้ทีมเพิร์กอันเมื่อกี้ที่เป็นกระโดดเพิ่มได้อันนั้นก็ดีสำหรับแมปที่แบบต้องการหาของอะไรแบบนี้นะคะทำให้เราเดินทางได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็มาที่อันต่อไปDragon Fist ไม่เคยเล่นนะคะแต่คิดว่าอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าคนเขาไม่ค่อยเล่นกันอะไซไม่เห็นเลยนะไม่เคยเห็นใครเล่นอันนี้เลยอะน่าจะไม่ค่อยดีคงอาจจะเป็นอาวุธแก้เบื่อพอได้แต่ถ้าเกิดเป็นอาวุธหลักน่าจะไม่ได้นะคะไทเกอร์จอเคยจำได้ว่ามันยิงรัวๆอยู่นะคะก็น่าจะดีแหละมั้งแต่ว่าไซไม่คือจำไม่ได้ว่าตอนใช้งานมันเป็นยังไงบ้างแต่จำได้ว่ามันน่าจะยิงรัวๆนะแค่นั้นเอง
แต่ว่าพอพูดถึงช็อตกันใช่ไหมคะไซก็จะมีช็อตกันอันที่ไซชอบแล้วก็เลยทำให้อาวุธพวกนี้ไม่ค่อยได้ซื้อมาใช้อันนี้ก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันค่ะส่วน Pathfinder Jace ตัวนี้ทำให้เราตีพิกแอ็กซ์แรงขึ้นนะคะมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เนาะมาทางฝั่งขวาบ้างอันนี้ Sir Lancelot อันนี้นะคะมันจะทำให้มันเป็นหอกอ่ะต้องพูดแบบนี้ก่อนว่ามันเป็นหอกมันเป็นหอกที่ซอมตีก็ถือว่าแรงใช้ได้แล้วก็อิมแพคก็เยอะแต่ว่าที่เด็ดของมันคือเวลาถือหอกนี้แล้วสแมชเชอร์พุ่งเข้าชาร์จสมมติว่าจะเข้ามาชาร์จเราหรือว่าชาร์จบิลดิ้งใช่ไหมคะเรากดคลิกขวาใส่อะค่ะสามารถหยุดการโจมตีของสแมชเชอร์ได้นะทำให้สแมชเชอร์มันแบบมันติดสตันแล้วก็หยุดการพุ่งชาร์จอะค่ะก็ดีที่สุดก็คือการคลิกขวาของมันส่วนตัวไซไม่ค่อยชอบใช้หอกเท่าไหร่ก็เลยแบบรู้สึกว่ามันเป็นอาวุธที่ดีแหละแต่ว่าไม่ค่อยชอบนะคะถ้าสมมติเราอยากจะหยุดสแมชเชอร์มันมีอาวุธอื่นที่ดีกว่านอกจากแบบมันจะมีเควสแบบฆ่าด้วยหอก300ซึ่งมันก็ไม่เคยมีนะคะดังนั้นก็เลยจะไม่ค่อยได้ใช้ถ้าถามว่าเป็นอาวุธที่ดีมันก็ถือว่าเป็นระดับกลางๆนะคะเพราะว่าเล่นค่อนข้างไม่ง่ายเล่นค่อนข้างไม่ง่ายแต่ว่าก็ถ้าเกิดว่าใครได้มาก็ถือว่าพอเล่นได้ค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่อาวุธหลักสำหรับทรายแล้วก็ตัวนี้เจ้า Defender การ Slinger นะคะหรือ Defender ปืนพกเป็น Defender ที่เวลาซื้อมาแล้วก็จะใช้ได้ทั้งปืนพกแล้วก็ SMG แต่ว่ามันจะได้เพิ่มแบบสุ่มนะคะเดี๋ยวใช้ซื้อให้ดูอันนี้ 1,680 ทองไปที่โอ้โหเสียงรถเสียงมอไซค์ดังมากไปที่ฮีโร่แล้วก็ดีเฟนเดอร์นะคะปืนพกนี้นะคะตัวใหม่ก็มีความสามารถอันแรกถ้าสมมุติว่าอยากเปิดความสามารถพวกนี้ให้หมดต้องอัพไปถึงเลเวล25นะคะความสามารถที่มันได้มาเนี่ยก็จะสมอันแรกนี่เพิ่มดาเมจปืนพกกับ SMG ก็โอเคอันนี้เพิ่มชิลสูงสุดก็โอเคแล้วก็อันนี้เพิ่มคิลเรทดีนะคะแล้วก็อันนี้เพิ่มไฟเรททำให้ยิงเร็วขึ้นแล้วก็เพิ่มการรีเจนชิลด์ตัวนี้เป็นตัวที่เพิร์กดีนะคะเพราะว่าเป็นเพิร์กเลือดกรอบแค่2อันแล้วก็พวกนี้เป็นเพิร์กเกี่ยวกับการยิงที่มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยเดี๋ยวใส่กดเฟเวอริตไว้ก่อนแต่ว่าจริงๆแล้วใส่มีเยอะมากแล้วนะคะก็อาจจะไม่ได้อัพนะมาที่ช็อปกันต่อนะคะอันนี้เป็นของดีที่มีมาขายแค่3ชุดหรอชุดละ230หรอหรือว่าอันทั้งหมด230น่าจะชุดละนะคะก็ถ้าจะซื้อทั้งหมดก็คือเท่าไหร่วะ 2,760 ทองอันนี้ไซแนะนำให้ซื้อเลยนะคะเพราะว่าเพิร์กทองเป็นของที่สำคัญเป็นของที่หาไม่ได้ง่ายมากนักแล้วก็เวลาที่อยากได้จริงๆก็ต้องไปฟาร์มนะคะไม่ค่อยมาให้ซื้อเท่าไหร่นะอันนี้คืออย่าไซให้ดูนะคะมันได้เท่าไหร่วะไม่ได้บอกพามแต่ไม่เป็นไร600กว่าๆนั่นแหละนี่ดูนะคะการอัพเพิร์กทอง1ขั้นเนี่ยมันใช้ค่อนข้างเยอะนะเอาอันไหนดีวะคือไซก็มีอาวุธที่อัพแบบเพิร์กเต็มไปแล้วเดี๋ยวเอาอันนี้แล้วกันเดอะบารอนเดี๋ยวไซอัพเกรดให้ดูนะคะ modify perks อันนี้ life leash ก็เพิ่มก่อนก็ได้เพิ่ม attack speed ดีกว่าขอเปลี่ยนเพิร์กแป๊บอันนี้จากสีฟ้าไปสีม่วงใช่ไหมคะก็ต้องใช้เพิร์กม่วงใช้อัพก่อนนะอันนี้ใช้225ต่อ1ช่องนะคะแล้วมาดูเพิร์กทองกันนี่เพิร์กทองใช้345ถือว่าใช้เยอะมากเมื่อกี้เราซื้อได้ไม่เท่าไหร่เองนะคะถ้าสมมติว่าจะใช้นี่ก็คือต้องน่ะต้องซื้อแบบเต็มแต่ว่าไซจะไม่อัพหรอกเพราะว่ามันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ในความคิดไซนะคือเดอะบารอนเราไม่ได้เอาไปเน้นตีอยู่แล้วแต่ถ้าแบบใครรวยๆก็อัพก็ได้นะคะใครรวยเราไม่งกดีกว่าคือไซเป็นคนงกคือมีตั้ง 40,000 แล้วแล้วก็ถ้านี่จริงๆก็ใช้เป็นแค่อินเนอร์ซีก็พอค่ะแต่ว่าที่ไซเน้นอัพสีทองสีส้มตรงนี้เพราะว่ามันเพิ่ม movement speed ได้เยอะสุดแค่3มันแล้วเราก็เน้นการใช้งาน movement speed เนาะไม่ได้เอาไปตีมอนค่ะดังนั้นก็ซายแนะนำให้ซื้อนะคะเพราะว่าเพิร์กทองมันไม่ใช่ของที่หาง่ายเลยแล้วก็ใช้ทองซื้อมันง่ายกว่าการไปฟาร์มด้วยซ้ำนะแล้วก็อันต่อมา Legendary Flask ซึ่งปกติแล้วมันก็จะมาสัปดาห์ละ10อันนะคะก็คือเราซื้อได้ทั้งหมด10ชุดนะคะให้ดูนะ
นี่เราซื้อได้10ชุดแล้วก็ชุดละ5ก็เป็น50นะคะแล้วเวลาการใช้1ครั้งเนี่ยมันจะต้องใช้100หน่วยแปลว่า2ครั้งเราจะ2อาทิตย์เราจะทำได้ครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่มีในตัวเลยนะคะก็ถ้าใครรีบเนี่ยก็อาจจะไม่ทันนะคะดังนั้นก็ซื้อเก็บไว้ก่อนเลยมันจะได้ไม่ต้องติดขัดอันนี้ซายจะบอกว่าพวกเพิร์กไม่ใช่เพิร์กฟลักซ์นะคะฟลักซ์ทุกๆสีเนี่ยจริงๆมันมีติด ID ประมาณสักถ้าเป็นสีม่วงเนี่ย500สีฟ้า500สีทองมี 1,000 ก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะแต่จริงๆก็ซื้อเก็บไว้เรื่อยๆก็ได้ส่วนตัวทรายเนี่ยใช้ไปไม่ถึง10ครั้งนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าทรายเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างจะเป็นผู้เล่นเก่านิดนึงแล้วก็ทำให้เก็บอีเวนต์มาโดยตลอดได้เลยไม่จำเป็นจะต้องใช้พวกฟลักซ์ไปเรียงนะคะก็เลยใช้น้อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้เล่นใหม่แล้วก็อยากจะได้ของไวๆเนี่ยก็อาจจะต้องใช้นิดนึงก็มีติด ID ไว้สัก 1,000 เป็นอย่างน้อยนะคะสำหรับ Legendary Flux ก็น่าจะพอค่ะแต่ถ้าเกิดมากกว่านั้น 2,000 ก็โอเคUrban Assault Headhunter ความสามารถคือทุกๆการยิง Headshot จะเพิ่ม Headshot Damage นะคะแล้วก็สามารถ Stack อันนี้ได้ก็คนยิง Headshot เก่งๆอาจจะเล่นคุ้มค่ะแต่ว่าใช้ไม่คุ้มเลยใส่เล่นแบบสายยิงไม่ค่อยแม่นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นปืนยิงพลุนะคะคามได้ก็คามไม่จำเป็นต้องซื้อเนาะแล้วก็ Survivor อันนี้ซื้อมาย่อยก็ได้ซื้อมาย่อยเอาแฟมคนนะคะอันนี้จริงๆใส่จะบอกว่าใส่ก็ชอบเล่นนะเพราะว่าเวลาที่เอาไปยิงแบบพวกแมปเลเวลไม่สูงให้ดีเฟนเดอร์ใส่ค่ะแล้วก็ยิงออกไปโดนมอนแล้วมันจะเหมือนเอฟเฟกต์เหมือนพลุก็สวยดี คือชอบเพราะว่าเอฟเฟกต์มันล้วนๆเลยไม่ได้ชอบความสามารถนะปืนนี้มันไม่ดีหรอกส่วนพวกของ Evolution เนี่ยก็ขาดอะไรก็ซื้ออันนั้นนะคะส่วนมากคนน่าจะขาดน้ำฝนกันนะเพราะว่าน้ำฝนมันใช้เยอะนะก็อย่างที่บอกค่ะซื้อเฉพาะที่ตัวเองขาดก็ได้หรือว่าซื้อเผื่อถ้าเกิดว่าทองเหลือเนาะ Epic Flux ก็ติด ID 1,000ส่วนอันนี้เนี่ย Perk Up ซายไปดูไอตัว ID รอของซายมาซายเริ่มจะขายพวกนี้แล้วดังนั้นถ้าคุณมีติด ID ไว้สักอย่างละ 5,000 ก็อาจจะพอก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาที่อันนี้มันได้เท่าไหร่อ่ะ9545อ๋อโอเคก็เวลาที่เราได้อาวุธมาค่ะใบคราฟอาวุธพวกเนี้ยมันจะมีเพิร์กติดมาเป็นเทามั่งเขียวมั่งดังนั้นก็จำเป็นจะต้องใช้เพิร์ก2ตัวนี้เพื่อในการขึ้นไปอัปเกรดเพิร์กที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะก็จำเป็นไซคิดว่ามีติด ID 5,000 น่ะอาจจะพอแล้วก็ได้นะแต่พอดีไซมันได้เยอะตอนที่ไปย่อยของอ่ะย่อยใบคราฟทำให้พวกนี้คือมันไม่ขาดแล้วนะคะแล้วก็แล้วฟลักซ์ติด ID ไว้500 1,000พอค่ะไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นนะแล้วก็อันนี้รีเพิร์กโอ้ใช้เป็นหมื่นเลยค่ะจริงๆเป็นหมื่นก็ไม่พอหรอกไม่พอเพราะว่าเวลาที่เรากว่าจะอัปเกรดอาวุธแล้วก็เปลี่ยนเพิร์กจนถูกใจเนี่ยบางอันหมดไปหลายพันเหมือนกันแล้วก็พอเวลาที่เราเปลี่ยนอีเวนต์เนี่ยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพิร์กเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในการเล่นอย่างเช่นแท็บนะคะเมื่อก่อนอะแท็บอันเนี้ยไซไม่ใช้ durability 2เลยนะเพราะว่ามันพอแต่ว่าพอเวลาที่เวนเจอร์มันเข้ามาใช่ไหมคะ durability มันจะแบบมันจะไม่เอาจาก survivor มาขี่จะทำให้พวกเนี้ยมันไม่มีประโยชน์เอ้ยทำให้ durability จาก survivor มันไม่มีประโยชน์ไม่สามารถช่วยเพิ่มจำนวน durability ที่เราสามารถใช้งานได้ของแท็บนะคะเลยต้องมาใส่เพิร์กเนี่ยก็เป็นเหตุผลว่าทำไมพอเวลาที่เราอีเวนต์เปลี่ยนเราก็อาจจะต้องมีการมาเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเพิร์กอย่างเช่นธาตุก็เหมือนกันนะคะอย่างธาตุเนี่ยบางทีเราจะเปลี่ยนจากธาตุนั้นเป็นธาตุนี้ก็น่าจะต้องใช้รีเพิร์กมั้งหรือเปล่าจำไม่ได้นะ คือแบบเล่นบ่อยแต่ว่าจำอะไรไม่ค่อยได้เดี๋ยวลองดูวันนี้ซิเปลี่ยนเพิร์กได้ไหมใช้อะไรบ้างนี่นะคะก็อ๋อถ้าเกิดว่าใช้ไปเป็นฟิสิกอลนี่ก็ต้องใช้ 15,000 เนี่ยก็ถือว่าใช้เยอะเหมือนกันนะคะส่วนถ้าใช้เป็นพวกธาตุอื่นๆก็ใช้ตามเพิร์กอัพธาตุเนาะโอเคสำหรับในร้านค้าสัปดาห์นี้หมดแล้วแต่ว่ามันมีเควสไลน์ที่เข้ามานะคะเดี๋ยวไปที่เห็นไหมคะ
วินโล่ยังเก็บได้อยู่นะคะทั้งนั้นก็เก็บนะเป็นตัวที่ถามว่าดีมันก็กลางๆไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเล่นแก้เบื่อได้แล้วก็อันนี้นะคะขอร้องใส่จะให้ใส่พูดยังไงดีว่าแบบได้โปรดทำเควสนี้นะคะได้โปรดทำเควสนี้แล้วก็เล่นให้ทันเพราะว่ามันเป็นตัวที่ดีมากๆเป็นหนึ่งในตัวฮีโร่ที่ใส่ไม่เคยเอาออกเลยหลังจากที่เอาใส่โหลดเอามานะคะเพราะว่ามันเก่งมันดีเป็นตัวที่เล่นธนูได้ดีที่สุดในเกมนี้เลยค่ะพอเกมอันนี้ข้ามนะโอเคก็ตอนนี้สามารถเก็บวินโลกกับเจ้าชื่ออะไรนะโซนฮาร์ฟาราได้ก็เก็บนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวที่โคตรดีถ้าเกิดว่าคุณผ่านไปแล้วคุณข้ามไปแล้วก็อาจจะไม่สามารถที่จะหาได้อีกนอกจากการใช้ตั๋วเรียกฮีโร่ซึ่งก็แต่ละคนเนี่ยมีค่อนข้างน้อยไซมีตั๋วเรียกฮีโร่อยู่ประมาณ8ใบปะอันนี้มันเป็นเว็บพอร์ตเนาะไซจะเอาฮีโร่อันนี้ไงไซมีแค่8ใบเองเล่นมาตั้งหลายปีแล้วนะคะมีแค่นี้แล้วคิดดูว่าคุณเป็นผู้เล่นใหม่คุณน่าจะต้องมีน้อยกว่าสายมากๆเลยอ่ะแล้วก็คุณยังขาดตัวนู้นตัวนี้อีกนะคะดังนั้นตัวที่มาให้เก็บก็เก็บดีกว่าแล้วก็ใช้ตั๋วกับตัวที่สำคัญมากๆจริงๆถึงจะโอเคนะคะก็จะขอไปก่อนแล้วกันนะคะอ้อเดี๋ยวจะมาเปิดลามาอันนี้ให้ดูเกือบลืมลูน่าลามานะคะเปิดให้หมดเลยอันนี้เป็นลูน่ามันต้องใช้ตั๋วสปริงอ่ะตั๋วฤดูใบไม้ผลินะคะเพื่อที่จะเปิด500ใบต่อ1ตัวเดี๋ยวเปิดให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างเอาอะไรดีอะเอา SMG แล้วกันขำๆแต่ว่าแซคคงมีหมดแล้วแหละพวกนี้ก็ซ้ำนะคะซ้ำมีฮีโร่ไหมOnslaught Headhunter ตัวนี้ทำอะไรได้วะลืมไปแล้วอ๋อลดคูลดาวน์ของพลาสมาอู้กดเรียกก่อนน่าจะไม่มีโอ้โหไอ้พวกนี้มันมีหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวใช้กดย่อยเลยย่อยแต่ว่าตัวนี้เหมือนจะยังไม่มีหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะคะแป๊บนึงไปดูที่ Command Heroes แล้วก็ Manage อันนี้ได้แล้วแต่สงสัยว่าซังยังไม่มีตัวที่มันเป็นระดับ Legendary หรือเปล่าเหมือนไม่มีอ่ะเหมือนตัวที่ลดพลาสมาคูลดาวของซายจะเป็นตัวอื่นน่ะเปิดก่อนจริงซายคิดว่าซายน่าจะมีเป็นตัวอื่นหรือเปล่าตัวนี้เนี่ยเห็นปะ decrease พลาสมาเฮาส์คูลดาวเหมือนเป็นเพนนีมั้งหาก่อนอยากรู้เหมือนกันอันนี้ไม่ใช่ no อ๋อได้เป็นตัวที่ชื่อว่า Birthday Brigade Penny นะคะ Decrease Plasma Pulse Cooldown ได้มาตอนที่เล่นไอ้ Fortnite ครบ3ปีอันนี้เป็นตัวที่แจกนะคะแต่ว่าเหมือนตัวอื่นก็จะไม่มีลด Cooldown หรือเปล่าหาแป๊บอันนี้ลด Energy Cost นะคะไม่ใช่ Cooldownเดี๋ยวนะขอนนี่ไม่ใช่อ๋อนี่แล้วอ๋อนี่ไงใส่มีแล้วนี่นะคะตัวเดียวกันโอเคเพราะฉะนั้นใส่ก็จะกดรีทายนะคะเดี๋ยวใส่ยังให้ดูว่าตอนสปริงไทม์นะตอนนี้ถือเป็นอีเวนต์สปริงไทม์นะคะถ้าเราไม่มีไม่เก็บไม่ทันมันจะต้องมันจะเป็นอีเวนต์พีเพิลป่ะแป๊บหนึ่งนะนี่มาแล้วนะคะสปริงไทม์เนี่ยใส่ขาดตัวเนี้ยซึ่งเป็นตัวม่วงอ่ะคือขาดมาหลายปีแล้วแล้วก็สามารถเปิดหาได้ในลามาปีนี้แต่ว่ามันหาไม่เจอเลยไปไหนวะสปริงไทม์ไม่มีเนี่ยสโตนไฮฟาร่าเดี๋ยวให้ดูนะคะถ้าสมมติว่าเราอยากจะเรียกเธอมานี่นะคะใช้ตั๋วเรียกซึ่งมีแค่8ใบอ่ะโหมันคือจริงๆเรียกตัวนี้คุ้มไหมบอกเลยว่าคุ้มนะคะแต่ตอนนี้มันเก็บได้ดังนั้นก็รีบเก็บนะคะเพราะว่าเก็บไปก็คือเหมือนกับเราเล่นเควสเล่นมิชชั่นปกติไปเราอาจจะค่อยๆไล่ทำเมนเควสพร้อมกับเก็บอันนี้ก็ได้นะคะเห็นนะ Chinese New Year ป่ะอุ๊ยตัวนี้โหตัวเมื่อกี้ไม่น่านี่เลยว่ะไม่ใส่ไม่น่าจะไอ้กดอะไรอ่ะกดย่อยไปเลยน่าจะ increase rarity แล้วก็เอามายัดแต่ว่า recruit ได้ป่ะอุ๊ย recruit ได้นะคะตัวนี้ไม่ถือว่าตัวเป็นพิเศษอะไรแต่ว่าใส่จะไม่เรียกหรอกเดี๋ยวรอดูไทยอีเวนต์ก่อนถ้าเกิดว่ามันยังได้ไม่ครบก็ค่อยเรียกเพราะว่าบางทีเราก็จะเอาแฟ้มไปกดอัพเลเวลของนะคะตัวที่อยู่ในคอลเลกชันบุ๊กว่าเราสามารถที่จะตัวนี้มันชื่ออะไรวะเวอร์วินอินสเปกแป๊บ
เราสามารถที่จะกดเลเวลอัพได้ด้วยนะคะเวลาที่เรากดเลเวลอัพเนี่ยไอเลเวลของ collection book มันก็จะเพิ่มด้วยเดี๋ยวใส่เอาให้ดูตอนนี้มันอยู่ที่ขีดนิดนะคะเดี๋ยวใส่จะอัพนะใช่อะเชงไม่เป็นไรอัพอัพอันนี้ก็5ดาวแล้วนะคะอ่ะอีกทีนึงไม่โปรโมทหรอกเติมตัวในนี้เห็นปะขึ้นมาจากเมื่อกี้มาถึงตรงนี้เลยมันก็สำหรับคนที่ต้องการของรางวัลในคอลเลกชันบุ๊กต้องการที่จะอัพเลเวลไปเยอะๆเนี่ยนะคะก็จะต้องมาอัพพวกนี้แต่ถ้าเกิดว่ายังเป็นคนของน้อยก็ไม่ต้องจำเป็นต้องมาอัพหรอกค่ะแค่หามาใส่ในคอลเลกชันให้ได้ก่อนก็โอเคแล้วเนี่ยดูอย่างนี้นะคะมันอยู่ที่ของรางวัลเลเวล350 Legendary Flux 100หน่วยซึ่งก็หาค่อนข้างยากเมื่อก่อนนะใน Collection Book อ่ะมี V-Box ให้ด้วยทั้งหมด 1,000 มันจะเป็นตอนเลเวล20กว่ากับ50กว่ามั้งถ้าใส่จำไม่ผิดอะค่ะมันจะประมาณนั้นนะถ้าเกิดว่าเรายัดหาของมายัดใน Collection Book ได้ถึงจนถึงเลเวลเท่านั้นก็จะได้ของรางวัลไปแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเอาของรางวัลที่เป็น V-Box ออกไปแล้วก็เสียดายนิดนึงนะคะโอเคทราบไปก่อนนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบคอนเทนต์ของช่องทรายแล้วก็อยากจะช่วยสนับสนุนเนี่ยทุกคนสามารถทำได้โดยการใส่ support a creator ให้ทรายนะคะดูตรงไหนว่าx-ray เนี่ยกดตรงนี้นะคะแล้วก็พิมพ์ beauty and the bear ที่เป็น creator code ของทรายแล้วก็กด accept มันก็จะบอกว่าเนี่ยกำลัง support ทรายอยู่เวลาคุณซื้อสกินซื้อพิกแอคซื้อกลายเดอร์ต่างๆนะคะซายก็จะได้ค่าขนมด้วยหรือแม้แต่การเปิดลามาในหมดนี้ก็สายทายเช่นกันโอเคซายไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครอยากได้ปืนใน Fortnite Save the World ก็มาขอได้สวัสดีค่ะ